อ้าวพี่เดี๋ยวพี่ไอ้ผมไปทำไมเนี่ยโอเคเอาขึ้นพี่เอาขึ้นโยสวัสดีครับตอนนี้คืออยู่ที่สนามบินภูเก็ตมากับทอร์ยเช่นเคยคนเดียวนี่อยู่กับสมาชิกใหม่เดี๋ยววันนี้ต้องรับน้องหน่อยว่าแล้วอนาอ๋อหรอสวัสดีครับเตี้ยวในเทปแรกคุณเป็นใครครับผมลูกศิษย์ของเนลูกศิษย์ของเนครับซึ่งมันไม่มาแล้วผมมาอ๋อคุณเป็นเด็กปั้นของไอเนใช่ไหมครับใช่ครับแล้ววันนี้คุณจะมาทำอะไรที่ภูเก็ตกับผมครับเนี่ยภูเก็ตก็ต้องดูทะเลใช่ไหมผมก็มาดูแหม่มใส่บิกินี่ดิลองอะไรอย่าไปฟังเลยฮะเอาเป็นว่าป้ายที่จะมาวันนี้คือเท่าที่ดูหมายกำหนดการมานะไฮไลท์ก็คือว่าจะเป็นของวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราจะไปดูกันเหมือนกับเป็นงานของเซิร์ฟเขาจะมีงานเซิร์ฟที่ภูเก็ตครับอยู่ที่ป่าตองครับจัดโดยน่าจะเป็นคริสซิลเวอร์อะไรประมาณนี้เท่ๆเลยแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะสอนพวกเราเล่นเซิร์ฟด้วยถ้ามีโอกาสนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวขอลองตามพี่เขาไปก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปแล้วกันไม่รู้เหมือนกันวันนี้เรามากินข้าวครับอะไรนะฮานุมานเวิลด์ใช่ไหมใกล้มันจะใกล้ทำไมเนี่ยนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ฮานุมานเวิลด์เมื่อกี้หลังจากกินข้าวไปแล้วเราก็จะมาทำกิจกรรมกันนี่คือที่เนี้ยมันจะเป็นกิจกรรมแนวแอดเวนเจอร์แบบว่าพวกแบบที่เดินเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าซิปไลน์ที่หัวสลิงฟิวตามต้นไม้เนี่ยแล้วก็จะมีทางเดินที่แบบว่าวิวสวยๆอ่ะเป็นป่าๆอะไรเงี้ยอยู่ที่ภูเก็ตครับลองมาดูแต่ตอนนี้เหนื่อยแล้วเขาให้เราเดินขึ้นไปตอนนี้ยังเป็นทางยาวที่มันก็วัดใจความควรเพราะพื้นมันแบบพื้นมันโล่งอ่ะเฮ้ยนะเอาเรื่องว่ะนะเอาเรื่องกี้กลับทันไหมเพื่อนไม่ทันแล้วกูมีความรู้สึกว่าเหล็กมันยุบๆดีว่ะเอ้ยมีอะไรขยับดิเทสให้ไงจะเทสทำไมเราเฮ้ยไม่ไหวว่ะช่วงคลิปไลน์กูไม่ไหวแน่เลยว่ะแล้วบอกว่าเจ๋งคือการเดินสกายวอล์กที่นี่นะฮะก็ต้องรอตามคิวเหมือนกันนะฮะตอนนี้ทัวร์ลงครับผมหนาแน่นมากเดี๋ยวค่อยๆไปกันครับนี่นะฮะเราฝ่าดงทัวร์ออกมาได้นะฮะดงทัวร์โอ้ยพี่ล็อกคนเดียวเป็นไงบ้างเมื่อกี้เดินตามช้ามากเลยอ่ะฟอลโล่ไม่ทันเลยอ่ะกูกลับทันไหมไม่ทันแล้วไม่บอกว่ามีอย่างนี้ด้วยมันบอกผมว่ามีเล่นเซิร์ฟบอร์ดอย่างเดียวอ้าวพรุ่งนี้เซิร์ฟพรุ่งนี้วันนี้เดินป่าก่อนแล้วทำไมที่คุยกันไม่บอกว่ามีอย่างนี้ด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันไปต่อไปหลังจากที่เราเสียวกับสลิงเส้นแค่นี้เขาก็มาถึงจุดพักมียาดองให้หลับลึกเพื่อเราจะได้เรียกความกล้าไม่ใช่ยาดองครับมันคือน้ำอะไรน้ำมะขามอันนี้น้ำกระน้ำกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบไม่พอแล้วเออไหนลองสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวให้ดูหน่อยดิพี่ก็ฟังอะไร yes อย่างนะwhere do I put this น้องน้องหน้าเหมือนสตาฟมากเลยครับผมกูนะสตาฟอ๋อกูคือสตาฟใช่เขาจะให้คุณเก็บช่อมให้โอเคเอาเชิญก้าวโอเคแล้วตอนนี้ฮะกิจกรรมที่เรารอคอยซิปไลน์ก็ได้จะเริ่มขึ้นนับบัดนี้แล้วฐานที่เราจะไปมันคือ7ฐานเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยซึ่งจะเป็นทางยาวมากนี่มันพี่พงศิษฐ์นี่มันพี่โปปูแบ็คเฮดปูโลกเบี้ยดูดวงกับพี่ไหมจ๊ะนี่การผูกผ้าที่ถูกวิธีหล่อหน่วยเขาเรียกอะไรหน่วยก็ตายเดี๋ยวไปผมซูเปอร์แมนดูท่าซูเปอร์แมนนะไอ้จะเป็นแบบจังเลยพร้อมหน้าเดี๋ยวมองทีวีผมจะเป็นห่วงแมวที่บ้านผมอยู่ฝากแมวที่บ้าน
ขาเลยพี่ข้อแรกเราห้ามปลดคลิปตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สำคัญเป็นคลิปที่เซฟล็อกของตัวเราคนปลดจะเป็นใครครับคนปลดจะเป็นไกด์สตาฟใช่ไหมใช่ครับถ้าจะเปลี่ยนแบบสลับที่กันอะไรแบบนี้สามารถบอกผม2คนได้โอเคไหมครับแล้วก็ข้อ2สมมติว่าอันนี้เป็นสลิงห้ามจับสลิงนะครับห้ามจับสลิงครับผมถ้าจับสลิงบาทคุลี่มันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับมันจะวิ่งแบบนี้ปุ๊บโอ้ขาดนิ้วขาดเลยครับจ้ะไม่ฉีกเพราะเคยเกิดมาแล้วเคยเกิดมาแล้วบางครั้งเพราะลูกค้ากลัวแบบตกใจแล้วไปจับห้ามจับสลิงเด็ดขาดเราต้องจับตรงนี้นะครับจับเชือกจับเชือกของเราเองใช่ครับจับตรงนี้ได้ใช่ไหมสองมือครับแล้วก็ถ้าใครไม่กลัวสามารถกางแขนได้โอเคกางแขนได้ทำท่าสลันเฮยูอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าห้ามยกแขนขึ้นสูงเอาห้ามยกแขนขึ้นสูงถ้าเรายกแขนขึ้นสูงตอนเราหมุนตัวเราจะคุมทวนไม่ได้หมุนตัวไปปุ๊บแขนไม่ได้ทำนานครับแขนเราจะโดนตรงนี้แล้วก็บาดอ๋อครับแล้วก็ข้อ3พอใกล้จะถึงแบบฟอร์มให้เรายกขาขึ้นสูงๆเพื่ออย่าให้เตะแบบฟอร์มถ้าเตะปุ๊บเดี๋ยวจะกลับมาอยู่กลางเส้นแล้วก็เดี๋ยวต้องโทรหาเฮลิคอปเตอร์เขามาเฮลิคอปเตอร์เลยหรือไม่ก็รอถึงพรุ่งนี้แล้วมาล่ะใช่ครับทุกคนรอตามนั้นแต่ว่าตามนั้นแต่ว่าพี่ผมยาวคงจะได้อยู่กลางเส้นฮะไม่โดนเล่นแล้วล่ะกูนั่งก่อนกูนั่งก่อนไม่ได้หลอนจริงหลอนจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมันไกลมากไกลและสูงมากพี่มันไปแล้วมันกระจกพี่มันแค่ตื่นเต้นตรงปล่อยตัวจริงโอ้นี่คือแอคติ้งในการทำรายการเดี๋ยวมึงดูเองขำกูมีหลังต้นไม้ขำวิวค่ะนั่งงั้นแหละพี่ยืดขาไปขอพี่นุ๊กเลยขอพี่นุ๊กไปเลยเนี่ยดูพี่ครับชิวอ้าวตาคุณอิมแล้วครับผมเห็นไหมชิวนี่ผมถือมือถือด้วยอ่ะถือมือถือกดมือถือเล่นไอ้ผมลืมถ่ายรูปเลยว่ะโอ้กดมือถือนะมันชิวตรงไหนวะพี่อิมไปนิ่งๆเลยว่ะนะเจ๊มีอะไรจะพูดนะเพื่อนกลัวมากขอโทษนะครับตอนนี้มีประกันสังคมอะไรยังครับโอ้ยพี่พูดดิอะไรผมเจ๊กี่เพื่อนโอ้ยตายแล้วอะไรโอ้จับจับผมจับไปให้ถึงไหมฮะเก็บไปเลยเก็บไปเลยจีบออกมาเลยไม่เอาไม่ไหวขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนโอเคเมื่อกี้พูดทีเดียวจบเลยนะหรอครับผมพูดทีเดียวจบเลยพี่ค่ะมีใครเป้ชิวไหมมีค่ะมีเป้ชิวครับแล้วก็จับมีครึ่งถ่ายรูปไหมใช่ครับมาพี่มาสองนิ้วสองนิ้วหน่อยไปเย้มาสั่นแล้วพี่ถ้าผมเยี่ยวแตกพี่ก็ครับคนสุดท้ายต้องไปซุปอย่างเดียวไม่งั้นมันจะไม่ถึงกูอันนี้มันร่วงเหรอพี่ไม่ร่วงครับไม่ร่วงเดี๋ยวร่วงไปเก็บให้ครับเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะพี่บอกอีกทีเมื่อกี้เดี๋ยวพี่เมื่อกี้พี่ว่าอะไรให้ผมสู้มันใช่ครับผมโอ้ยพี่เอ้ยเกิดมาจริงพี่ธรรมดาได้ไหมอ่ะธรรมดาไม่ได้ครับถ้าอยู่กับผมธรรมดาไม่ได้พี่แล้วอย่างนี้ไปถึงนู่นแล้วผมจะอะไรยั้งอ่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่นัดเบรกให้ครับแล้วก็ผมอีกทีนึงครับคุกเข่าเลยครับดึงขาไปถึงนอนเลยนอนเลยนอนนอนคว่ำเลยโอ้ยพี่ผมเสียวจริงนะรู้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมพาไปสองคนสองคนเข้าใจไหมว่ายนะพี่ไม่เอาเหรอไปขอธรรมดาธรรมดาโอเคทิ้งเปลี่ยนไปตอนแรกเขายังผม
ซูเปอร์แมนด้วยแต่มันไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวเอ้าพี่เดี๋ยวพี่แอบไปทำไมเนี่ยโอเคเอาขึ้นพี่เอาขึ้นหน่วยแพทย์ยาดมด่วนยาดมยังไงมั่งโอ้ยทันทีไม่เมื่อกี้ช้าอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เล่าฟังหน่อยอยากรู้ฝั่งนู้นนะไหวพี่เขาไหวเขารู้สึกเป็นไงบ้างน่ากลัวไหมโคตรน่ากลัวเลยนะอันนี้ว่าน่ากลัวแล้วใช่ไหมเฮ้ยอันนี้พี่นี่ปาร์ตี้แมนโอเคผมยอมพี่ผมยอมพี่ในการห้อยหัวโอ้ยพี่อย่าดึงผมไปนะโอ้โหไปขอมือผมเดี๋ยวขอนั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวผ่านมาครับต้องก่อนมาเดี๋ยวนะไปนะพี่นะทิกผมต้องยืดขายาวไว้ก่อนเอาแล้วค้างทำไมเนี่ยพี่ผมว่ายแล้วพี่เอ้ยหันหน้ามาด้วยหันหน้าขาลงได้ครับหันลงล่างเดี๋ยวฉากเฮ้ยพี่ตกใจ500เสียแล้วพี่มันแดกน้ำไงวะลงมาเมื่อกี้เป็นไงบ้างพี่กินไงอ่ะนั่นแหละก้มหัวลงไปดิเออใช่ไหมเนี่ยไม่มันต้องนั่งยองๆมันต้องนั่งอย่างนี้ถึงกินได้ต้องนั่งก่อนแล้วกินได้กินได้ยังโอ้ยมันลำบากขนาดนี้ซื้อกินก็ได้มั้ยมันต้องแหวะเชือกมันต้องแกะเชือกแบบนึงดูแกะให้เอ้าแล้วมันจะใส่ยังไงอ่ะมันใส่ได้เนี่ยแกะเชือกมาโดนหลอกไปดึงใช่กูตื่นเต้นไม่พอหรอกไอ้นี่กูอีกแล้วคนมันไม่เคยมาก็ตื่นเต้นงี้อยากให้มาลองดูฮะนี่ใครคิดว่าเจ๋งๆกล้ามโตๆมาครับมามึงลองมาดูครับฮะก็ยังเรายังคงหวนกันต่อไปนะครับผมมันยังไม่จบนะฮะเมื่อกี้ยาวๆเลยเส้นหนึ่งลงมาอีกเส้นหนึ่งไปต่อนะครับไอ้พี่ซูซูพี่แรงที่หน้าไงโอเคไปทันแล้วสิเร็วเลยไปเลยสู้โอ้ยจะอ้วกแล้วเอาหน่อยได้ที่เดียวจัดให้ต้องไปดูเป็นไงเป็นไงบ้างสมัยหมูทอดตอนเที่ยงกูเริ่มขึ้นมาตรงนี้นี่ครับนี่คือชีวิตของไอ้กี้ฝากไว้กับเชือกเส้นเดียวก็เอาช่วยแต่ชิลแล้วมันยากอันแรกอันเดียวจริงๆถ้ามาเล่นกันอ่ะทำใจอันแรกอย่างเดียวยังไงก็ไม่ชินพี่ก่อนมาทำงานนี่แบบต้องเขาต้องเช็คความสูงป่ะแบบว่ากลัวไหมอะไรเงี้ยผมจริงผมกลัวนะหรือว่าหัดเอาผมหัดได้3ต้นผมขอให้ดีจนเลยตอนแรกเลยนะจนมันชินไปแล้วใช่ไหมพี่สุดยอดเกิดอะไรขึ้นไฮไลท์อะไรล่ะพี่ไปครับไปเลยพี่ไปสิยกทำไมโอ้โหจะยกทำไมเนี่ยเอาพี่ไม่ถึงเอาอันนี้แกล้งผมใช่ไหมฮะพี่อะไรเนี่ยโอ้โหข้างล่างรถเล่นหมดแล้วเดี๋ยวนะโอ้โหข้างนานด้วยเอาไปเยี่ยวไหลแล้วเยี่ยวเล็บแล้วโอ้ปิดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวนี้ผมมาแต่งหน้ามาสู้ครับไปแล้วครับพี่ขอบคุณครับพี่เห็นไหมครับฝางเคี้ยวมากที่นี่อุดมสมบูรณ์มากนี่ที่บอกว่าผมนี่พยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจตรงนี้ให้เพื่อผมจะได้ไม่กลัวเยอะว้าว
ถ่ายไม่ทันเลยโคตรเร็วหน่วยสวัสดหน่วยสวัสดใช่พี่เขาคือหน่วยสวัสดด้วยถ้าลงนี่คือหน่วยสวัสดไม่บอกไปทำว่าที่เร็วๆทางอัดเร็วมากนี่ขึ้นไปดูอีกรอบได้ไหมหมดแล้วครับจบแล้วจบแล้วหมดแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่เราอยู่ที่หาดป่าตองคือเมื่อเช้าอย่างที่เห็นไปเรามางานแถลงข่าวของจังหวัดภูเก็ตนะฮะเขาเหมือนกับว่าเชิญเรามาประชาสัมพันธ์ว่าหน้าโลซีซันของที่เนี่ยเขาเรียกว่ากรีนซีซันนะคือเขาจะมีการเล่นเซิร์ฟกันมีรองแพร์พี่ๆเขาซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์กันไปแล้วเหมือนกับว่าภูเก็ตเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายหมุดหมายสำคัญที่จะเป็นเมืองที่แบบว่าจะเชิญนักเล่นเซิร์ฟจากทั่วโลกเนี่ยมาเซิร์ฟกันที่นี่และวันนี้เราก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นฮะเขาเชิญเรามาลองเล่นเซิร์ฟดูจะมีพี่ๆคอยสอนเดี๋ยวดูกันว่าไหวไม่ไหวยังไงนะมีเซิร์ฟจริงๆเลยนะเซิร์ฟกับทะเลนะใครสนใจจะเล่นเซิร์ฟในเมืองไทยเนี่ยภูเก็ตหาดฝั่งเขาบอกว่าฝั่งตะวันตกมั้งถ้าเกิดผิดพลาดยังไงขออภัยไปด้วยพวกหาดกัตตาหาดเนี่ยตาตองนู่นนั่นอ่ะเล่นเซิร์ฟได้หมดเลยคลื่นน้ำสวยเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟมากไม่แรงเกินไปไม่เล็กเกินไปแล้วก็ใต้พื้นน้ำเนี่ยไม่ได้มีแบบปะการังแหลมๆคอยทำอันตรายนักเล่นเซิร์ฟนะฮะก็ลองดูใครที่สนใจอยากจะเล่นเซิร์ฟอยากลองเรียนเซิร์ฟเนี่ยมาที่ภูเก็ตได้ค่าเรียนบอกเลยไม่แพงเป็นหนึ่งกิจกรรมที่คุณไม่ต้องแบบว่ารอซัมเมอร์แล้วมาเที่ยวทะเลคุณเซิร์ฟเนี่ยเขาเล่นกันตอนแบบหน้ามรสุมนิดๆจะได้มีลมมีคลื่นเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะสอนเราเล่นเซิร์ฟเป็นไหมเราจะเล่นกันเป็นไหมคุยหน่อยนี่ฮะเป็นเสื้อไลฟ์การ์ดเขาเรียกว่าคอลเลคชันล่าสุดของหาดภูเก็ตเดี๋ยวป่ะไม่ซื้อแล้ววันนี้เขาให้เราใส่เพราะว่าเนี่ยเสื้อแบบเนี้ยถ้าเกิดลงไปเล่นจริงๆอ่ะมันจะปลิวแบบรู้หรอป่ะมันจะหลุดอ่ะโดนคลื่นโดนลมอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนก่อนนะฮะทีมเป็นไงบ้างมันไหมคือเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วถูกต้องไหมไม่ใช่เล่นแต่2อาทิตย์ที่แล้วจริงวะแล้วมันแบบอิมพรูฟไหมก็ดีขึ้นก็มันขึ้นใช่ไหมขึ้นฝากบอกคนที่แบบอยากจะมาเล่นเหมือนเราหน่อยวันนี้ไม่ต้องกลัวมากไม่กลัวนะทุกคนก็กลัวเหมือนกันสนุกมากพร้อมค่ะต้องพร้อมอย่าไปกลัวเนาะไม่ยากอย่างที่คิดเนาะไม่ยากใช้เวลานิดนึงใช่โอเคขอบคุณครับค่ะครับผมและนี่ฮะก็คือการมาเล่นเซิร์ฟที่ตาตองภูเก็ตนะฮะก็บอกว่าเพื่อนๆที่สนใจกีฬาชนิดนี้อยู่จะรู้ข้อมูลได้มากก็น้อยแล้วนะพี่พอแล้วจะมีพี่ตามเนี่ยคอยดูแลอยู่ไม่ต้องกลัวเลยเล่นสนุกมากแล้ว